12หมู่บ้านสุดแปลกประหลาดที่ถูกค้นพบว่ามีอยู่จริงบนโลกใบนี้เชื่อได้ว่าบนโลกของเรายังมีเรื่องราวแปลกประหลาดมากมายที่รอให้เราค้นพบความจริงรวมไปถึงเรื่องราวสุดแปลกของ12หมู่บ้านที่ถูกค้นพบว่ามีอยู่จริงบนโลกใบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ 1. หมู่บ้านบนเกาะโอกาชิมาน่าจะถือได้ว่านี่เป็นหมู่บ้านที่มีคนที่กล้าหาญที่สุดเพราะเกือบ200ชีวิตอาศัยอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟ 2. หมู่บ้านริมทะเลในกรีซสร้างอยู่หลังก้อนหินใหญ่เกาะนี้เป็นที่แยกออกมาจากแผ่นดินใหญ่เนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อ375ปีก่อนคริสต์กาลจนถึงวันนี้กลายเป็นหมู่บ้านที่ไม่เหมือนใคร 3. หมู่บ้านห่างไกลไอโซทอกในกรีนแลนด์ตะวันออกหมู่บ้านนี้มีประชากรแค่64คนอาศัยอยู่ที่ไอโซทอกที่นั่นไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำแข็งคนที่นั่นก็กินแต่เนื้อสัตว์เพราะว่าบนพื้นดินไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยแต่ตอนนี้พวกเขาก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตร้านหนึ่งแล้ว 4. หมู่บ้านอยู่บนหน้าผาชายฝั่งหมู่เกาะเฟโรหมู่บ้านกาซาดาเลเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลที่สุดมีประชากรเพียง16คนตั้งอยู่บนชายฝั่งหมู่เกาะเฟโรของเดนมาร์กบนหน้าผาจะสามารถมองเห็นกระแสน้ำอุ่นจากอ่างเม็กซิโกในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือได้อีกด้วยก่อนที่จะมีการขุดอุโมงค์ในปี2004ซึ่งคุณต้องเดินเท้าอย่างยาวนานหรือขี่ม้าไกลบนภูเขาสูงกว่า400เมตรถึงจะถึงที่หมาย5. หมู่บ้านฮัวคาชิน่าเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตที่แห้งแล้งที่สุดในโลกภายในหมู่บ้านมีต้นไม้ร้านค้าโรงแรมและโอเอซิสมีประชากรเพียง96คนมีต้นปาล์มและบ่อน้ำอันสงบมันเป็นแหล่งน้ำของนักผจญภัยในทะเลทรายและเป็นสวนสนุกของนักท่องเที่ยวกิจกรรมสุดโปรดของนักท่องเที่ยวในฮัวคาชิน่าคือสกีทราย 6. หมู่บ้านบนผาชัน Cliff of Bandiagara ของมาลีมาลีในแอฟริกาตะวันตกมีหน้าผาชันที่มีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งดูเผินๆหน้าผาก็เหมือนบ้านดินเหนียวแต่จริงๆแล้วมันคือบ้านจริงๆอาคารในหมู่บ้านนี้มียุ้งข้าวแท่นบูชาหอประชุมสาธารณะและอื่นๆอีก 7. หมู่บ้านอันเดอร์ดอลที่ซ่อนอยู่ในท่าเรือขนาดเล็กในนอร์เวย์ช่างเหมือนภาพวาดในเทพนิยายมีประชากร100คนกับแพะ500ตัวที่นี่เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมีอาหารเด่นดังคือชีสนมแพะและไส้กรอกแพะก่อนปี1988วิธีการเดียวที่จะไปถึงหมู่บ้านนั่นคือการนั่งเรือแต่ปัจจุบันนี้ก็มีถนนเข้าถึงหมู่บ้านแล้ว 8. หมู่บ้านฟูโรเร่ในอิตาลีซ่อนตัวอยู่ในอ่าวแคบๆบ้านทุกหลังในหมู่บ้านโดนเดรมิดด้วยภาพวาดได้ใช้สีสันสดใสเมื่อก่อนหมู่บ้านแห่งนี้ถูกละเลยจากนักท่องเที่ยวผู้ว่าก็เลยตัดสินใจทาสีให้ดึงดูดคนให้ผู้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมามองเห็นหมู่บ้านเล็กๆนี้ที่ซ่อนอยู่ด้วย 9. หมู่บ้านซาปาในเวียดนามหมู่บ้านนี้ไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็มีแต่สีเขียวของทุ่งนาประชากรที่นี่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและมีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านพิเศษวิวงดงามไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 10. เมืองใต้ดินคูเบอร์เพดีทางตอนเหนือของรัฐเซาท์ออสเตรเลียหมู่บ้านนี้มีห้องรับแขกและร้านอาหารแถมมีโบสถ์เล็กๆพร้อมห้องพักผ่อนซึ่งการสำรวจสำมะโนประชากรล่าสุดในปี2011แสดงให้เห็นว่าประชากรทั้งหมด 1,695 คนแบ่งเป็นชาย953คนและหญิง742คนท
ที่อาศัยอยู่ที่แห่งนี้ซึ่งเป็นคนงานเหมืองโอปอที่มีค่า 11. โรกอนหมู่บ้านขนาดเล็กบนภูเขาที่มองเห็นภูมิทัศน์หุบเขาทั้งภาคใต้ของฝรั่งเศสคุณสามารถเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ภูเขาที่โปรวองส์ถ้าคุณชอบการผจญภัยในท้องถิ่นก็ให้บริการตั้งแคมป์กลางแจ้งได้ตลอดทั้งปี 12. หมู่บ้านภายใต้หินในโปรตุเกสชาวบ้านที่หมู่บ้านมอนซานโตโปรตุเกสน่าจะเป็นชาวบ้านที่กล้าหาญที่สุดเพราะหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ด้านล่างของก้อนหินที่มีน้ำหนักมากถึง200ตันคนที่สามารถนอนหลับสนิทอยู่ใต้หินอย่างนี้ทุกวันนับได้ว่าเป็นผู้ที่กล้าหาญมากเลยทีเดียว